แต่มีเรื่องน่าคิดที่ประสบกันมามีลูกหลายลูกที่เห็นว่าบิดามารดาเป็นคนไม่ดีความจริงนะท่านเลี้ยงเรามาเนี่ยมันก็พอแล้วแต่เวลาที่แบ่งทรัพย์แบ่งสินกันบางคนว่าฉันเล็กกว่าฉันจะเอามากบางคนก็โตกว่าฉันจะเอามากบางทีเนื้อที่เท่ากันบริเวณเท่ากันประมาณเท่ากันแต่ที่ลุ่มกว่ากันดอนกว่ากันนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นการเกินวิสัยที่บิดามารดาจะทำให้สม่ำเสมอกันได้ถ้าไปได้ที่ไม่ดีนิดหนึ่งก็โกรธพ่อโกรธแม่หาว่าอคติรักเลี้ยงรักไม่เท่ากันเลยประกาศตนเป็นศัตรูกับบิดามารดาอย่างนี้เห็นมาเยอะมากขอเตือนท่านทั้งหลายว่าความต้องการในทรัพย์สินที่บิดามารดาจะให้ในภายนอกอย่าสนใจเลยท่านมิหาให้เราได้เพราะอาศัยความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บหอมรอมริบตั้งตัวไว้ดีทรัพย์ภายนอกท่านหลายเหล่านี้เราอาจจะหาได้มากกว่าบิดามารดาที่ให้เราก็ได้ท่านมาให้ไม่ให้เราก็จงอย่าสนใจจงเทิดทูนความดีของท่านไว้นั่นก็คือทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นกรณีพิเศษแล้วก็เป็นทรัพย์สำคัญกว่าทรัพย์ใดๆทั้งหมดนั่นก็คือชีวิตและเลือดเนื้อของเราชีวิตและเลือดเนื้อของเรานี่เป็นของท่านให้เรามาถ้าเราไม่ได้ท่านเราจะมีชีวิตและเลือดเนื้อขึ้นมาได้ยังไงได้มีคนบางพวกเขาบอกว่าบิดามารดาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอันนี้ไม่จริงอาตมาเป็นพระมีประสบการณ์มามากมีคนอยากจะได้ลูกไม่มีลูกถามว่าทำไมถึงจะมีลูกถามว่าทำไมถึงจะมีลูกเนี่ยมาถามพระเนี่ยมันจะได้เรื่องอะไรพระก็ไม่มีความรู้ในเรื่องการสร้างลูกอยากจะได้ลูกดีแล้วก็นั่งนึกในใจว่าอยู่สบายสบายไม่ชอบมีลูกขึ้นมาคนมันจนเป็นหลายปีดีไม่ดีเกิดความทุกข์ระทมยันตายถ้าลูกเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนฉะนั้นขอบรรดาท่านทุกคนถ้าว่าท่านจะไม่ทรัพย์สินอะไรก็ต้องนึกถึงความดีของท่านมองดูร่างกายของเราทั้งหมดแม้แต่ชีวิตจิตใจว่าที่เราได้ขึ้นมานี่เพราะอาศัยท่านเป็นเหตุท่านเป็นแรงเกิดถ้าบางคนจะคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดต้องพูดแบบภาษาชาวบ้านสักนิดได้ไหมถ้ารู้ว่าเขาไม่ตั้งใจให้เกิดแล้วก็เสือกเกิดไม่เขาเลี้ยงทำไมนี่เป็นความเลวของคนที่คิดอย่างนั้นบางทีท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดเราเกิดมาแล้วท่านก็ยังไม่เว้นความดีแต่ว่าท่านไม่เลี้ยงเราไม่ปราณีกับเราท่านแกล้งทำให้แท้งซะก่อนอย่าออกมาคงก็ตายแล้วออกมาแล้วท่านไม่เลี้ยงไม่ดูมันก็ตายหรือว่าออกมาแล้วท่านเลี้ยงแต่ไม่ให้การศึกษาเราก็งูเป็นอันว่าบิดามารดานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นพรหมของบุตรคำว่าพรหมก็คือผู้ประเสริฐพรหมทรงคุณธรรม4ประการ1เมตตาความรัก2กรุณาความสงสาร3มุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉานิสยาเมื่อลูกได้ดีเพราะยินดีด้วยพ่อแม่ไม่เคยอิจฉาลูกสี่อุเบกขาถ้าบังเอิญลูกเปรี้ยงพร้ำด้วยประการใดบิดามารดาไม่เคยซ้ำเติมมีแต่คอยช่วยเหลือนี่ความดีของบิดามารดามีเพียงเพียงนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกว่าท่านเป็นพรหมของลูกแต่บิดามารดาในหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นอรหันต์ของบุตรหมายความท่านมีความดีไม่เคยมีจิตคิดอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญลูกมีแต่ความเมตตาปราณีถ้าลูกคนใดมีอกตัญญูไม่รู้คุณบิดามารดาเป็นลูกทรพีคิดทำลายพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านกล่าวว่ามีโทษเท่ากับฆ่าพระอรหันต์ฉะนั้นขอบรรดาท่านผู้รับฟังทุกท่าน
จงเห็นคุณของบิดามารดาแต่ความจริงคุณของบิดามารดานี่ถ้าจะนั่งพูดกันสักสามเดือนโดยไม่หยุดเลยมันก็ไม่จบก็ขอสักกิจไว้เพียงเท่านี้